ไปดูตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะดัชนีก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.83 จุดนะคะซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะที่ขานรับผลประกอบการบริษัทเอกชนในสหรัฐออกมาค่ะบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช้าวันนี้นะคะเปิดตลาดดัชนีก็ขยับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ขยับขึ้นตามดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะคะที่มีการพุ่งขึ้นขานรับบริษัทโบอิ้งโคที่เปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดพร้อมกับปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งมอบเครื่องบินโบอิ้ง787และ Caterpillar ซึ่งก็มีการประกาศผลประกอบการที่ดีเกินคาดเช่นกันซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็ช่วยให้นักลงทุนผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับทิศทางของบริษัท Apple ภายหลังจากที่นายสตีฟจ็อบส์ CEO ของ Apple ประกาศลาหยุดงานเพื่อเข้ารับการรักษาสุขภาพร่างกายอีกครั้งนะคะโดยตลาดหุ้นไทยเช้านี้นักลงทุนก็เข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะที่ยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูงรวมทั้งหุ้นกลุ่มแบงค์ที่นักลงทุนก็มองว่าผลประกอบการน่าจะออกมาดีอย่างไรก็ตามนะคะปริมาณการซื้อขายยังไม่ค่อยมากนักเพราะว่าตลาดก็ยังคงถูกกดดันจากปัจจัยทางการเมืองที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเข้าสู่ที่ประชุมร่วม2สภาในวันที่25มกราคมนี้ทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนเพื่อรอติดตามความชัดเจนก่อนค่ะโดยปิดตลาดหุ้นช่วงเช้าวันนี้นะคะดัชนีอยู่ที่ 1,028.37 จุดเพิ่มขึ้น 3.83 จุดหรือบวก 0.37% มูลค่าการซื้อขาย 11,830 ล้านบาทดัชนี MAI ปิดที่ 281.16 จุดเพิ่มขึ้น 1.13 จุดหรือบวก 0.40% มูลค่าการซื้อขาย 288 ล้านบาทหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกคือธนาคารไทยพาณิชย์ปตท. อโรเมติกส์และการกลั่นปตท.ไทยออยล์และอินโดรามาเวนเจอร์สค่ะ